ลุ้นมวยแบดเปิดคิวแข่งช่องทางชมทัพไทยลุยโอลิมปิกวันที่30กรกฎาคม67กีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 12:02 นเปิดโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิก2024ประจำวันที่30กรกฎาคม67ยังได้ลุ้นกันแบบจุใจทั้งจากมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและแบดมินตันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันที่30กรกฎาคมชิงเหรียญรางวัลเป็นวันที่4รวมทั้งหมด12เหรียญทองจากว่ายน้ำ3เหรียญทองยูโด2เหรียญทองยิงปืน2เหรียญทองฟันดาบ1เหรียญทองยิมนาสติก1เหรียญทองรักบี้7คน1เหรียญทองเทเบิลเทนนิส1เหรียญทองและไตรกีฬา1เหรียญทองสำหรับทัพนักกีฬาไทยลงสนามหลายชนิดกีฬาเริ่มจากแบดมินตันรอบแบ่งกลุ่มหญิงเดี่ยวกลุ่มอีเมกรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกพบลีแอนเน่ตันมืออันดับ55ของโลกจากเบลเยียมเวลาไทย 13:30 นกลุ่มดีเมกสุพนิดาเกตทองมืออันดับ16ของโลกเจอโลซินยานมืออันดับ47ของโลกจากฮ่องกงเวลา1:20 นส่วนชายคู่กลุ่มบีเอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงเกตเรนคู่มืออันดับ24ของโลกเจอคังมินฮุกกับโซซอนแจคู่มือวางอันดับ4ของรายการคู่มืออันดับ4ของโลกจากเกาหลีใต้เวลา 20:40 นขณะที่หญิงคู่กลุ่มดีกิฟจงกลพันธ์กิติธรากูลกับวิวรวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกพบเบคฮานากับลีโซฮีคู่มืออันดับ2ของโลกจากเกาหลีใต้เวลา 2:10 นขณะที่มวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงเฟียวจุฑามาศจิตพงษ์ขึ้นเวทีรอบ16คนสุดท้ายดวลกับวินัดเบอร์ทันจากโมร็อกโกวัย24ปีดีกรีแชมป์แอฟริกัน2023เวลา 17:52 นส่วนรุ่น51กิโลกรัมชายเหลิมทิติสารปั้นโหมดซึ่งก่อนหน้านี้ได้บายในรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายพบกับเดอร์ปีนาเดวิดจากแคปเวอร์เดเวลา 21:02 นสำหรับการแข่งขันวันนี้ที่สปอร์ต7ถ่ายทอดสดเวลา 14:00 ถึง 18:00 นและ 21:01 นส่วน 7HD ถ่ายทอดสดเวลา 15:00 ถึง 19:00 นขณะที่ Mcord HD 30ถ่ายทอดสดเวลา 18:00 ถึง 22:00 นและ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดเวลา 22:00 ด้าน AIS Play และ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันซึ่งคุณแม่ชดช้อยทวีสินอายุ96ปีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสูญเสียยิ่งใหญ่ข่าวด่วนวันที่30กรกฎาคม2567 8:12 สิ้นคุณแม่ชดช้อยทวีสินอายุ96ปีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสูญเสียยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเปิดกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพวันที่30กรกฎาคม2567นางชดช้อยทวีสินมารดาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ96ปีหลังจากพักรักษาตัวมาระยะหนึ่งตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่ศาลากวีนิรมิตวัดเทพศิรินทราวาสกทม.โดยทรงพระกรุณาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานรีดในเย็นวันที่30กรกฎาคมและจะมีการสวดพระอภิธรรมต่อไปประวัตินางชดช้อยสกุลเดิมจูตระกูลเกิดวันที่1ตุลาคม2471สมรสกับรอ.อำนวยทวีสิน
มีบุตรหนึ่งคนคือนายเศรษฐาต่อมารออำนวยถึงแก่กรรมขณะที่นางชดช้อยอายุ38ปีนายเศรษฐาอายุเพียง3ขวบโดยนางชดช้อยได้เลี้ยงดูบุตรชายคนเดียวจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและทำธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างสูงก่อนเข้าสู่การเมืองในการเลือกตั้งเมื่อปี2566ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เมื่อวันที่22สิงหาคม2566นางชดช้อยได้ล้มป่วยโดยมีบุตรชายคือนายเศรษฐาดูแลใกล้ชิดโดยตลอดกระทั่งวาระสุดท้ายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคนใกล้ชิดว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอ่านข่าวขอแสดงความอาลัยคุณแม่ชดช้อยทวีสินมารดานายกเศรษฐาหมายกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางชดช้อยทวีสินมารดานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีณศาลากวีนิรมิตวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้องปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครวันอาคารที่วันที่30กรกฎาคม2567เวลา 16.00 ถึง 17.30 น.พระราชทานน้ำหลวงอาบศพอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานและประธานวางที่หน้าหีบศพเวลา 18.30 น.พิธีสวดพระอภิธรรมวันพุธที่วันที่31กรกฎาคมวันจันทร์ที่วันที่5สิงหาคม2567เวลา 18.30 น.พิธีสวดพระอภิธรรมสิ้นคุณแม่ชดช้อยทวีสินอายุ96ปีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสูญเสียยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเปิดกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมฟิตหนักแน็ตจุตินาถปวดบอดี้สุดลีนเผยค่าใช้จ่ายการแข่งเพาะกายบันเทิงวันที่29กรกฎาคม2567 16นาฬิกา25นาทีฟิตร่างหนักแน็ตจุตินาถปวดบอดี้สุดลีนพร้อมเปิดค่าใช้จ่ายการแข่งขันเพาะกายใช้เงินมากถึง6หลักแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจเป้าหมายชัดเจนเดินหน้าฟิตร่างกายต่อเนื่องสำหรับแน็ตจุตินาถชัยเฉลิมพลหรือแน็ตเกษรินทร์เตรียมไปแข่งเพาะกายโมเดล IFBB International Federation of Bodybuilding and Fitness ซึ่งเป็นความฝันที่เธอตั้งเป้าไว้ทำให้สำเร็จล่าสุดเธอโพสต์รูปอวดหุ่นพร้อมแชร์ให้ความรู้ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันสำหรับคนที่มีความฝันเดียวกับเธอได้อ่านเขียนไว้ว่าเพื่อใครอยากรู้ก็อ่านได้นะคะการแข่งขันกีฬาเพาะกายเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินส่วนตัวลงทุนอย่างเดียวและใช้มากถึง6หลักถ้าไม่มีการวางอนาคตเป้าหมายว่าแข่งจบกลับมาฉันจะมาสร้างอาชีพตัวเองด้วยการเป็นเทรนเนอร์ก็คือการแข่งเอามันเพื่อความสะใจในการพิชิตชนะใจตัวเองว่าฉันทำได้แต่ถ้าวางแผนไว้ว่าฉันกลับมาจะสร้างอาชีพให้ตนเองด้วยการมาเป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ชก็ดีมากๆค่ะเพราะสิ่งที่ลงทุนไปไม่ใช่แค่พลังและจิตวิญญาณแต่คือทุกอย่างต้องใช้เงินตัวเองชนะกลับมาก็ไม่มีเงินรางวัลนะคะมีแต่เหรียญและชื่อเสียงทุกอย่างที่พูดมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหนึ่งเทรนเนอร์2โค้ช3เสื้อผ้ารองเท้า4ค่าอาหารวิตามินและอาหารคลีนคือราคาไม่เหมือนอาหารทั่วไป5ค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินโรงแรม6ค่าน้ำดื่มเราต้องดื่มมากกว่าคนปกติทั่วไป7ค่ากายภาพและการนวดสปอร์ตมัสซาจ8ค่าพ่นสีค่าแต่งหน้าทำผมทุกอย่างต้องจ่ายไปจนกว่าจะถึงการแข่งยกเว้นค่าโรงแรมค่าเดินทางเสื้อผ้ารองเท้าและค่าพ่นสีค่าแต่งหน้าจ่ายครั้งเดียวถ้าใจไม่รักหรือไม่มีความอดทนมากพอที่จะเดินเส้นทางนี้เป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าใช้เงินทุ่มเทแบบไม่ได้อะไรกลับมาถ้าไม่มีเป้าหมายในอาชีพนอกจากสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นก
การดูแลตัวเองและการหันกลับมามองตัวเองว่าเราได้รักตัวเองมากพอแล้วหรือยังพอที่จะทุ่มเทเพื่อสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าเป้าหมายที่ไปถึงอาจได้แค่ชื่อเสียงและรางวัลกลับมาเป็นของขวัญให้ตัวเองแค่นั้นเองเผลอๆอาจไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็ได้ในการทุ่มเทและสิ่งที่จ่ายไปแต่คุณได้พิสูจน์แล้วว่าคุณได้ทำในสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยากและคุณก็ทำมันได้ดีเลยทีเดียวจากนั้นแฟนคลับเธอเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากอาทิเห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นเลยค่ะขอให้การแข่งครั้งนี้ราบรื่นประสบความสำเร็จนะคะขอให้ได้เหรียญมานะคะหุ่นสวยขึ้นมากเลยค่ะว่าเดิมหุ่นดีมากแล้วตอนนี้คือสวยขึ้นอีกมาอีกเก่งจังค่ะคุณแนทพยายามมากๆๆจริงๆค่ะไม่ง่ายเลยที่มานัดขีดล่างออฟฟิเชียลแวคค่ะ